ดีครับขอบคุณครับอันแรกนะครับของมอบมายินดีนะครับของมอบของที่ระลึกเป็นผ้านะครับไหมสไตล์อีสานลาวร่วมกันนะไทยลาวให้แก่ท่านนะครับเป็นที่ระลึกไว้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอมอบประกาศในนี้ประกาศในนี้มีบันทึกอยู่ด้านหลังนะครับที่ท่านเลขาธิการเสรีไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณลงวันที่13วันนี้ว่าการก่อตั้งเสรีไทยซานดิเอโกคือการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะต่อสู้ร่วมกับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพื่อให้คนไทยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมอารยะประเทศอย่างแท้จริงครับลงนามจารุพงษ์ รวมวันในขันธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน13กันยายนครับขอเชิญท่านจารุพงษ์ครับเจ้าเลขาธิการครับออกได้กล่าวอะไรกับพวกเราได้เลยครับขอเชิญครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างชาติทั้งหมดนะในเมืองกาโดยเฉพาะก็คือท่านผู้อาวุโสท่านเป็นจ่าท่านคุณนิดหน่อยคุณหน่อยสีแดงใช่ไหมครับวิวและท่านสสทุนายท่านผู้เข้ามาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ที่ซานดิเอโกท่านครับวันนี้องค์กรเครือข่ายเสรีไทยที่ซานดิเอโกได้รับการสถาปนาขึ้นมาโดยพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้วันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะมากินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานแต่เรามาเพื่อจะรวมตัวกันที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองของเราวันนี้คนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียไปแล้วครับ103วันแล้ววันนี้ที่คณะคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ปล้นยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหลังจากที่ได้ปล้นกันอย่างน่าอเนจอนาถที่สุดคือการจับตัวผู้แทนของทุกองค์กรรวมทั้งรัฐมนตรีและส.ส.หัวหน้าพรรคและรุ่นแม่พรรคผู้แทนพรรคไปแล้วก็กักขังตัวไว้3วัน7วันแล้วก็ประกาศให้คนอีก665คนเท่าที่ผมจำได้ให้ไปรายงานตัวก็มีพี่น้องที่ไม่ยอมไปรายงานตัวรวมทั้งผมด้วยท่านสุนัยด้วยเนี่ยประมาณ40กว่าท่านด้วยกันนอกนั้นแล้วก็ไปรายงานก็ถูกจับขังอยู่เป็นเวลาตั้งแต่3วัน7วันน้องเปิ้ลนี่โดนไป27วันจับแก้ผ้าอาบน้ำให้คนดูอีกด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกตัวแต่ถูกอุ้มหายไปก็เป็น10คนแล้วสถานการณ์บ้านเมืองไทยขนาดนี้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นคนป่วยมันเกิดจากทหารและข้าราชการกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งได้ลุกขึ้นปล้นอำนาจของประชาชนคนไทยทั้ง63ล้านคนอย่างอุกอาจแล้วก็ทำอาชญากรรมที่ทั่วโลกเขาต้องยอมรับไม่ได้นั่นคือการทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดต้องเป็นประชาชนวันนี้คสช.โดยพลเอกประยุทธ์ได้สถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่นายประยุทธ์เนี่ยตั้งมาเอง200คนเป็นคนเห็นชอบสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นโรคบ้ากันทั้งคู่นะคือประยุทธ์เนี่ยมันปล้นจากรัฐบาลของประชาชนแล้วก็ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ200คนไอ้สภาบ้าเนี่ยก็มาเลือกไอ้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและไอ้ประยุทธ์เองกับรองประธานคสช.5คนก็มาเป็นคณะรัฐมนตรีนั่งทางขา2ตำแหน่ง2เก้าอี้อย่างน่าระดับที่สุดรับเงินเดือน2ทางด้วยเป็นความวิบัติ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองไทยเราเวลานี้เนี่ยเป็นคนป่วยอย่างแท้จริงได้สร้างอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวโดยการเรียกผู้คนถึง700คนไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เด็กผู้หญิงอายุ27ปีจับเขาไปมัดไพ่หลังไม่ยอมปล่อยเลยแล้วก็ใส่หมวกคลุมหัวไว้ด้วยนะจับให้นอนในซิปรูดถามว่าแล้วขี้ยังไงเยี่ยวยังไงอาบน้ำยังไงก็คาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ปล่อยให้มือไม้เป็นอิสระเลยแถมละซ้ำร้ายเวลาอาบน้ำเนี่ยก็ให้แก้ผ้าอาบแล้วก็มีเสียงผู้ชายอยู่ด้วยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นทหารไทยไหมใช่ครับทหารไม่ได้ช่วยทุกคนแต่ก็มีอยู่เพียงไม่กี่คนนี่คือสาเหตุและสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งประเทศไทยอยู่ในอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวอยู่ในอาณาจักรแห่งการถูกกดขี่แล้วก็ไร้ซึ่งสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมไม่มีเหลือทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่จะสั่งแล้วแต่จะชี้มาแล้วก็ตัวแทนของประชาชนก็สูญหายไปหมดวันนี้เขาสถาปนาว่าเขาเป็นคนดีแล้วถามว่าไอ้ไมล์แสนสี่เนี่ยมันดีแค่ไหนยังไงวันนี้หางก็โผล่อย่างที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าคณะคสช.เนี่ยได้ปล้นอำนาจของปวงชนชาวไทยไปเป็นวันที่103แล้วนะครับแล้วเราจะนับทุกวันจนกว่าเราจะทวงคืนสิทธิอำนาจของประชาชนกลับมาเป็นของประชาชนทั้ง67ล้านคนการจะทำเช่นนั้นได้แน่นอนครับเราไม่มีอาวุธปืนนะครับแต่ผมคิดว่าความถูกต้องความยุติธรรมและการรักอิสระเสรีของคำว่าเป็นไทยเนี่ยสามารถที่จะออกมาต่อสู้โดยร่วมมือกันทุกคนและรวมทั้งคนอารยประเทศทั้งหมดด้วยที่เขาหันหน้าไปทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็จะช่วยกันแซงชั่นหรือกดดันให้รัฐบาลที่มาจากคสช.เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างที่เขาคิดท่านพี่น้องย้อนกลับไปกว่า11เดือนที่ผ่านมาและย้อนกลับไปอีกทีถึงนับวันที่19กันยายน2549คณะรัฐประหารที่เรียกว่าสอช.อะไรเนี่ยมันก็ทำการรัฐประหารเมื่อ19กันยาปล้นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาเป็นเวลาจะครบ8ปีอยู่แล้วแล้วก็ยังมาปล้นอีกรอบหนึ่งในวันที่22พฤษภาคม2557จากรัฐบาลที่มาจากประชาชนและทหารมันจะไม่ปล้นพวกมันกันเองนะครับแต่อีกหน่อยคอยดูมันจะมีการฆ่ากันเองแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ที่ทุกท่านมานั่งอยู่เนี่ยมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยผมมั่นใจและขอคารวะจิตใจของพวกเราทุกคนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเห็นมนุษยชาตินั้นน่ะมันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องของคำว่าชาติเนี่ยมันต้องอยู่หลังความเป็นสากลของทั่วโลกเพราะโลกขณะนี้มันโกลบอลไลซ์มันเป็นโลกที่ก้าวหน้าไปสู่สากลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มีความห่วงใยประเทศไทยด้วยกันทุกคนต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวต่างชาติที่มาร่วมมือเสร็จกับคนไทยด้วยกันเราไม่พรมแดนอีกแล้วนะครับเรามีวัฒนธรรมที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีภาษาที่ไม่มีล่ามก็พูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราคือชนเผ่าเดียวกันทั้งสิ้นวันนี้ประเทศไทยป่วยคนของประเทศราวเองก็ห่วงใยเหมือนกันกับห่วงญาติที่ป่วยนั่นเองผมต้องการขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอย้ำว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ในการที่จะ เรียกร้องเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาพเท่าเทียมกันมนุษย์เกิดมาแล้วคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศชัดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างมนุษย์อันนี้เราก็บอกตัวว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ติดตามมนุษย์มาคือมนุษย์ต้องการอิสระเสรีความเสมอภาคหรือความยุติธรรมและความสุขเพราะฉะนั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาได้จากคำที่เป็นการประกาศอิสรภาพในประโยคแรกของคำประกาศนี้เราเองและผมเชื่อว่าคนไทยชาวลาวทั้งหมดรวมทั้งชาวต่างชาติก็คิดเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่เป็นของคนไทยโดยคนไทยและเพื่อคนไทยไม่ใช่เป็นของประยุทธ์โดยประยุทธ์และเพื่อประยุทธ์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่วันนี้เรามารวมกันแล้วเราต้องการต่อสู้การต่อสู้นั้นเราเชื่อมั่นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่รวมตัวกันแต่มนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่เหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีเขี้ยวงาเล็บพลังมหาศาลเนี่ยมนุษย์มีแค่สมองนะครับที่เอาชนะสรรพสัตว์ทั้งหลายได้แต่สมองของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ยิ่งกว่าทรัพยากรใดๆทั้งสิ้นหรือทรัพยากรมนุษย์วันนี้พวกเราทุกคนเข้ามาร่วมกันเนี่ยก็จะต้องสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างความเข้าใจทางสมองทางความคิดเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าเราต้องช่วยขยายให้คนไทยทั้ง65ล้านคนได้ตระหนักว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอย่างที่ผมกล่าวนี้แล้วมันจะเป็นภัยเป็นพิษต่อทั้งลูกหลานเราต่อไปทั้งคนแค่ไหนถ้าเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยประเทศของเราทวงคืนอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเท่านั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจนี้นะครับผ่านทางองค์กรที่เรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการรวมตลอดถึงเรื่องขององค์กรตระหนักขณะนี้มีอยู่8องค์กรต่อไปข้างหน้าจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องมาจากประชาชนโดยตรงครับผมยืนยันว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราเองก็จะไม่ได้รับหลักประกันมนุษย์เนี่ยมีความต้องการพื้นฐานอยู่ 4-5 ประการเป็นขั้นบันไดตามทฤษฎีมาสโลว์ว่ามนุษย์เนี่ยพื้นฐานขั้นแรกคือพื้นฐานต้องการปัจจัย4คือบ้านยารักษาโรคอาหารและเครื่องนุ่งห่มขั้นมาขั้นที่2มนุษย์ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขั้นที่3มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันไม่ใช่อยู่คนเดียวขั้นต่อมาเมื่ออยู่รวมกันแล้วมนุษย์ต้องการการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและขั้นสุดท้ายมนุษย์ต้องการขึ้นไปเป็นผู้นำเพื่อจะดังประโยชน์ให้กับสังคมและฝากชื่อไว้เป็นอมตะตลอดชั่วชีวิตแม้ตายไปแล้วก็ตามนี่คือความเป็นอมตะยอดที่มนุษย์ต้องการนี่คือความต้องการตามหลักทฤษฎีซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็มีความรู้สึกและเฉ่งเช่นเดียวกันนี้แต่วันนี้เราถูกทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนไทยเดี๋ยวนี้ก้มหน้าไม่กล้าที่จะต่อสู้เพราะมันใช้ปืนจริงๆมันฆ่าจริงๆมันอุ้มจริงๆแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนั้นมันก็ไม่สามารถจะกดหัวหรือกดขี่เราไปได้ทุกเมื่อเชื่อวันได้หรอกเพราะคนพวกนี้มีคนมีเป็นจำนวนน้อยนิดแต่ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วเรามีหน้าที่จะต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดโดยที่ท่านทุนาไปพูดไปแล้วว่าจาก1คนเราคุยกันให้รู้เรื่อง10คนแล้วจาก10คนก็จะเป็น100คนจาก100คนก็จะเป็นพันเป็นหมื่นคนเป็นแสนเป็นล้านคนและเป็นล้านล้านคนในที่สุดวันนี้องค์กรเสรีไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยหัวใจจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนที่รักความเป็นเสรีประชาธิปไตยและต้องการที่จะชี้นำเกิดความสว่างให้พี่น้องประชาชนทุกคนตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นและอนาคตเนี่ยของลูกหลานจะต้องได้รับผลกระทบนี้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ถ้ายังคงเพิกเฉยและยังคงไม่รู้ร้อนอยู่เป็นของไม่รู้ร้อนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณพี่น้องคนไทยและคนลาวทุกคนนะครับที่มาร่วมตัวกันรวมตัวกันวันนี้ท่านได้มาทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นหน้าที่ที่จะฝากมรดกเพื่ออนาคตสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความ
ป็นประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั้นเราทั้งสองเราทุกคนทั้งสองประเทศต้องสถาปนาขึ้นมาให้สำเร็จให้จบได้ใช่ครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถที่พวกเราจะทำขอให้พวกเราตั้งมั่นจิตใจเข้มแข็งแล้วต่อสู้ไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าจะมีอาวุธเข้ามาข่มขู่ในภาษาเราโชคดีครับวันนี้มาอยู่ต่างแดนอาวุธหรือความแอบกดขี่นั้นไม่สามารถจะมาถึงเราได้แค่เห่าแค่หอนเท่านั้นเองแต่พี่น้องคนไทยทั้งหมด60ล้านเนี่ยก็จะถูกกดขี่เราก็น่าเห็นใจแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานทหารก็ไม่ใช่ชั่วทุกคนข้าราชการก็ไม่ได้ชั่วทุกคนผมรับราชการมา36ปีเป็นปลัดกระทรวง2กระทรวงเป็นรัฐมนตรี2กระทรวงเป็นอธิบดี2กรมเป็นรองปลัดอีก2กระทรวงเหมือนกันรับราชการมา36ปีเนี่ยผมรู้ใจข้าราชการดีครับว่าข้าราชการก็มีจิตใจเหมือนพี่น้องประชาชนคือรักอิสระเสรีภาพรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรักความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและต้องการการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้เขาถูกกดเพราะว่าใช้กระบอกปืนใช้อำนาจซึ่งผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถกดหัวคนไทยทั้ง65ล้านคนได้ตลอดไปจะเห็นว่าอายุของคณะรัฐประหารสมัยจอมพลป.กดขี่อยู่ได้10กว่าปีจอมพลสฤษดิ์ก็กดขี่ได้อีกจนตายคือประมาณ6ปีถนอมก็ต่อมาจนกระทั่งถึงปี16ก็อีก10ปีแต่พอต่อมามีการรัฐประหารหลังจาก14ตุลา16แล้ว6ตุลา19แล้วก็มีคณะทหารบางคณะเข้ามาปกครองเนี่ยก็อยู่ได้เฉลี่ย9เดือนสมัยรัฐบาลหอยอยู่ได้แค่1ปีสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับมันไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดกาลได้หรอกเพราะมันเป็นระบบที่เลวร้ายเป็นระบบที่ชั่วช้าเป็นระบบที่เห็นคนไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าด้วยจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนที่มาร่วมตัวกันรวมตัวกันในวันนี้เนี่ยเราจะร่วมกันในการที่จะสร้างประเทศไทยสร้างอนาคตของชาวไทยชาวลาวชาวอาเซียนของเราให้รุดหน้าเหมือนกับนานาอารยประเทศวันนี้เนี่ยเรากำลังจะทำความเข้าใจกับนานาอารยประเทศและต้องการทำให้ทุกประเทศที่เรียกว่าโลกล้อมประเทศเพื่อกดดันรัฐบาลชั่วๆของคสช.เนี่ยว่าเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยเขาไม่ค้าขายด้วยโทษทีครับวันนี้รู้ไหมว่ายางราคาเท่าไหร่กิโลละไม่ถึง39บาทนะครับพี่น้องครับสมัยผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยทางใต้เนี่ยมันเรียกร้องราคายาง120บาทเราให้ไปถึง75บาทแล้วก็มีค่าทำไร่อีกไร่ละ 2,000 บาทมันยังไม่ยอมพอใจวันนี้ให้มันต้มยางกินนะครับพี่น้องแล้วก็อยากให้คสช.มาไปแก้และนี่แค่103วันนะแต่ถ้าต่อไปอีกไม่เกินปีมันจะเกิดความชิบหายวิบัติอย่างชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้มีกลไกในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่คน5คนสามารถที่จะทำแบกรับทุกอย่างทุกสิ่งได้ไม่ใช่คน200คนที่ไม่ได้มาจากประชาชนทั้ง67ล้านคนเป็นคนเลือกขึ้นมาเนี่ยแล้วบังอาจที่จะมาชี้ขาดให้คนไทยทั้ง67ล้านคนต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่นานเกินรอผมยืนยันครับว่าด้วยประสบการณ์ในชีวิตของผมและด้วยการเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ของพวกเราที่สุดเราจะนำประเทศไปสู่อิสรภาพเสรีภาพความเสมอภาพพลาดอนภาพและเราจะทำให้ยั่งยืนไปจนถึงรุ่นลูกของเราหลานของเราตลอดไปเราต้องการทำให้ประเทศไทยหายจากการขาดแคลนครับต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนและก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งอย่ามองในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าทำให้เรื่องเราเนี่ยทะเลาะกันนะครับขอให้คิดในเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องของประเทศชาติส่วนรวมและมองไปถึงอนาคตของอาเซียนด้วยนะครับที่เราจะต้องต่อสู้ร่วมกัน
ผมขอแสดงความเสียใจและห่วงใยในพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางคำว่าชาวสวนยางนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในภาคใต้นะครับมีจนถึงภาคอีสานบ้านเราด้วยมีมากกว่าด้วยซ้ำไปวันนี้นะครับนี่ปัญหานี้คือปัญหาทุกของชาวสวนยางต่อไปฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็จะเกิดขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยความทุกข์ของเกษตรกรความทุกข์ที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวเนี่ยที่สุดแล้วนะครับมันจะระเบิดแล้วมันก็จะต้องสลัดแอกออกจนได้อยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันสร้างเซลล์1ต่อ10ขยายแตกเซลล์ออกไปจนสามารถที่จะลุกขึ้นมาลุกว่าเฮ้ยพวกเราคนไทยไม่ยอมละเราต้องการเป็นประชาธิปไตยเราต้องการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราและเราต้องการเป็นผู้ชี้ขาดว่าใครจะมาปกครองเราเราคือผู้ถูกปกครองเราต้องมีสิทธิ์จะเลือกผู้ปกครองของเราและจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายกันทุกๆ4ปีแบบประเทศในอารยประเทศทั่วไปทั้งหมดไม่ใช่เป็นกันจนผูกขาดจนตายไปข้างหนึ่งอย่างนี้เรารับไม่ได้ครับต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในที่ได้ฟังผมอยู่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านและท่านเองก็เป็นกำลังใจให้กับผมมากในการที่จะต่อสู้ต่อไปมีอะไรก็สร้างเครือข่ายแล้วร่วมกันพูดคุยกันครับต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ